ข้อ5นะเขาถามว่าข้อนี้งงสุดเลยตัดเซ็กชันมาแล้วไม่อยากให้มีแฮชตรงหลิบตรงหลิบหลิบจริงๆมันต้องเป็น R ป่ะ RIB หลิบผมแปลว่าตัวผมเข้าใจว่าเป็นตัวเสริมครับก็มีชิ้นงานคล้ายๆแล้วกันนะฮะเป็นชิ้นงานตัวนี้นะครับทำดออิ่งขึ้นมาตัวนึงลากมาใส่เลยปึ๊บแหมทำง่ายโมเดลเดียวเลยโมเดลเดียวเชื่อตัวไทยแล้วก็อะไรนะฮะ section view เอาสักบริเวณนี้นะครับยืนยันไปแล้วก็ลากออกมาจะเห็นว่าต้องตัดไลท์แฮกมันมีนะครับตรงนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วคลิกปุ๊บบอกว่าผมไม่เอาไลท์แฮกติ๊ก material ตัวนี้ออกแล้วก็เลือกหน่อยเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่น่าใช่ไม่รู้ไม่รู้งงมันจะเป็นคืออย่างนี้ครับมันจะเป็นเหมือนฟีเจอร์ที่เราทำจากคำสั่งลิบมาครับทำจากลิบมาแล้วก็พอเราเซสชันผ่านตัวลิบเนี่ยตัวลิบเราจะบอกได้ว่าในออปชันของตัวเซสชันมันจะมีบอกครับว่าเราจะไม่ต้องแฮกตรงลายตรงลิบตรงนั้นไปครับนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้อาจจะเข้าใจผิดนิดหน่อยเดี๋ยวอาจจะว่างๆเดี๋ยวอาจจะให้พี่ต้นโชว์อีกทีนึงสาวมันอยู่รีบไงขอจอพี่ต้นอีกทีนึงขอสายน้องพี่เลยอ้าวต้องสับพี่สายอ่ะมันสดมากเลยเนี่ยเฮ้ยสดกระทั่งสายคนดูคนถามเมื่อกี้ไปยังไปแล้วไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้ไม่บอกผมทำให้ก็ได้เนี่ยผมมีอยู่เอานะทำรอไว้แล้วโอเคให้พี่ต้นนิดนึงอ่ะอะไรอ่ะกลิปไงก็ตัดเซสชันใช่ไหมครับยกตัวอย่างตัดเซสชันตรงนี้ปึ๊บเข้าไปก็ตัดหมดใช่ไหมหลิบตรงนี้ก็จะโดนหลิบตรงกลางโอเคอันนี้ก็คือคนละชิ้นนะผมออโต้แฮกเสร็จแล้วก็ปรับได้ครับครับก็คือคลิกที่พื้นที่ของเจ้าตัวพาร์ทหรือว่าก้อนนั้นๆอ่ะเสร็จแล้วอันเนี้ยเนื่องจากงานผมมันเป็นมัลติบอดี้มันแยกก้อนกันใช่ไหมผมก็เลือกเป็นบอดี้จากนั้นก็เอาตรงแมทเทียลคอร์แท็กออกนี่เอาเป็นโซลิดก็ได้เป็นนอนเลยก็ได้หรือเป็นแฮทที่เป็นไลท์อื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่นอนไปเขาบอกนอนนะนอนนะนอนนี่ได้แล้วได้แล้วใช่ป่ะมันมีวิธีไม่ใช่ผมโชว์เหนือวันนี้นี่เหรอมาว่ามาเจ็บใจป่ะเอาเมื่อกี้บอกให้กดผมก็กดเลยมีโชว์เหนือแล้วครับนี่เนื่องจากว่ามันทำได้หลายรูปแบบมากเลยนะบอดี้ใช่ไหมเราทำเดี๋ยวลองให้พี่เรย์ทำดูโอ้โหมีหลายลิปด้วยเอางี้สองตอบไม่เหมือนกันไม่คือสมมติคือความเข้าใจอย่างที่บอกมันอาจจะไม่ตรงกันมันไปได้หลายแบบผมก็เข้าใจไปอีกแบบเหมือนกันขึ้นอยู่เทคนิคอันนี้เขียนมัลติบอดี้ถูกผมสมมติผมเขียนงานชิ้นนี้แล้วตรงนี้เราใช้คำสั่งลิปพาร์ทเดียวกันคำสั่งลิปบอดี้เดียวกันใช่ป่ะพอเรามาที่ drawingลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนเลยปุ๊บอ้าวดันลบไอโซทิ้งเนี่ยเวลาเราตัดเซกชันถูกปะเซกชันแนวนี้ปั๊บโอเคมันจะมีไดอะล็อกมาถามเพราะมันตัดโดนตรงคำสั่งลิปถูกปะว่าลิปฟีเจอร์ตรงนี้ไม่ต้องตัดนะครับเลือกไปปั๊บเอามาวางเนี่ยเพราะซอฟต์แวร์จะรู้จักว่าตรงนี้คือลิปโดยมาตรฐานของการเรียนแบบไม่มีการตัดเซกชันแต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาเขียนมายังไงอันนี้คือในกรณีที่เป็นพาร์ทเดียวแล้วใช่พาร์ทเดียวใช่แล้วแต่คือต้องย้อนกลับไปดูคนที่ถามมาว่าเขียนใช่เทคนิคเขาเขียนคือเขาเขียนแบบนี้หรือเขาใช้อย่างเช่นไอ้ติ่งตรงเนี้ยเขียนได้หลายวิธีมากถูกปะใช่เขาเอ็กซ์ตูดทูธธรรมดามันก็ไม่มองเป็นลิปแต่ถ้าคุณใช้คำสั่งลิปมันโอเคมองเป็นลิปใช่ตกลงทำไงนะมันถามเลยนี่มันอย่างนี้ฮะมันถามเลยถ้าตัดเซกชันแล้วถามเลยพอตัดเซกชันมันจะปุ๊บแต่ถ้าเขียนแต่ถ้าเอ็กซ์ตูดธรรมดาไม่ถามไม่ถามมันไม่รู้จักว่าหลิบหรือเปล่าใช้ถูกด้วยอันนี้มันรู้จักเพราะว่าเราใช้คำสั่งหลิบไงทำได้หลายรูปแบบลองไปเล่นดู